จุดประสงค์ของการอบรมเนาะแมนเฮาอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการย่อมสีธรรมชาติให้มันมีความหลากหลายขึ้นในกลุ่มชาวสังฆกรรมของฮานไตบ้านเนาะหลักๆก็คือในกลุ่มตำหูกของฮานไตบ้านเองเนาะจะเห็นว่าบางกลุ่มจะมีความสามารถในการใช้สีธรรมชาติแต่บางกลุ่มเท่านั้นที่จะเซียวซานเรื่องสีธรรมชาติเส้นแขวงลูกขบางบ้านนายางเหนือยางใต้นี่ก็จะเซียวซานย่อมสีธรรมชาติได้หลายสีอีหลีในขณะที่ว่าลูกค้าเฮาต้องการที่จะเห็นสีที่มีความหลากหลายจากสีธรรมชาตินี่เฮาก็เห็นตัวนี้เป็นปัญหาสำหรับเฮาในการขยายผลิตภัณฑ์เนาะเฮาก็เลยดึงเอาสาวสังฆกรรมที่บ่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เอามาเฮียนรู้ในการอบรมนี่เฮาได้เน้นนักแม่นย่อมสีในสีที่ผู้เข้าร่วมสนใจเพราะว่ามันจะมีหลายสีหลายสีธรรมชาติให้ย่อมฉะนั้นเฮาเจาะจงให้เหลือแต่สีความต้องการของผู้เข้าร่วมอีหลีในนั้นก็มีสีเขียวก็มีสีครามสีครามของเหนือของใต้จะบ่คือกันฉะนั้นเฮาไปเฮียนการย่อมสีครามของทางเหนือเนาะก็คืออยู่อันนาแขวงลูกขบางบ้านนายางเหนือและใต้แล้วก็จะมีเรื่องของสีเหลืองเนาะสีเหลืองพื้นฐานเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากหยังแน่สีที่เฮาใช้จะเป็นสีเคมีที่บ่ทําให้ตัวร่างกายเฮาเฮาจะได้ปรุงเอาซึ่งก่อนจะได้สีเหลืองนี้เฮาจะมี3สีนี้มาขณะเดียวกันเขาก็ได้สอนเรื่องการนำใช้สีเคมีคือกันซึ่งเป็นสีเคมีที่สามารถเอาไปขายในประเทศยุโรปได้ก็คือสี ACO free ตัวนี้เขาก็ได้เสริมเข้าไปในชุดอบรมของเขาคือกันเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับสาวสร้างหัตถกรรมและนอกจากนั้นเขาก็ได้สำเร็จก็คือเรื่องของการให้สาวสร้างหัตถกรรมได้เฮียนฮู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของบ้านนายางเนาะเป็นครั้งแรกของหลายคนซึ่งก็จะก็ได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตาเนาะอันสำคัญสุดท้ายที่เขาเห็นว่าเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกับแมนความสามัคคีความเป็นพี่เป็นน้องเนาะก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมีการผูกข้อมือพ่อแขนเนาะก็คือเป็นสิ่งที่เฮาเห็นว่าเฮ็ดให้กลุ่มสาวสร้างหัตถกรรมของฮานไตบ้านมีความฮักแพ้งแน่นแฟ้นกันขึ้นแต่ก่อนผลก็ง่ายอันใดก็อุดมสมบูรณ์ใบใหม่ถูกสิ่งถูกอย่างอันใดก็ยอมได้ใบหอมนี่เฮาก็ทําอีเฮาก็ปลูกเองเนาะเฮาบ่เฮ็ดลายเฮาก็ปลูกเองเป็นใบใหม่อยู่เข้มฮ้อเข้มหื้นเฮานี่ก็ยอมได้หมดหนึ่งใบมักซีดาก็อยู่ตามเข้มหื่นเฮาปูกินหมากกินยังน่ะก็ยอมได้แล้วก็อันที่2มันก็เป็นใบมักแตนใบมักแตนเฮาก็ปลูกทําอีเฮาก็บ่ฮู้ว่าที่ออกสียังน่ะเฮาปลูกอาศัยกินหมากมันแล้วก็สุดท้ายก็เอาใบมันมายอมแต่ปูเตยาก็มีแต่ซีโมนินซีโมนินแล้วก็ซีคั้งแต่ปูเตยาหั่นเขาเจ้ามีคั้งเด้จะเลี่ยมตุ่นหั่นน่ะเฮาก็กะเกียมว่ามันจะต้องมีหมอปิ้นหมอเซ่เฮ็ดโฮซื้อตัวนี้เฮาที่เฮ็ดปิ้นหมอยอมจะมีปูนขาวแล้วก็มันจะมีเหล่าสะโทกะเกี้ยมใบแล้วก็ใบหอมนี่เฮาก็มาเซ่แล้วมันเปื่อยแล้วเฮาก็ปั่นใบหอมนั้นออกแล้วจังเอาปูนขาวหั่นมาตีๆใส่มาตีๆใส่เลยอันที่เฮาที่เอาเฮ็ดหมอยอมหั่นน่ะปูนขาวนั้นเป็นอันที่ให้สีของมันถ้าหากว่ามีปูนขาวมันก็จะเป็นน้ําเขียวๆลาๆไว้มันจะบ่มีสีทำอีทำมากกูนอันปูนมาใช้มันจิบออกเป็นสีฝาปอกขุ่นปอกโซกปอกดำได้ดำนึงนั่นเขาก็เอาปะไว้เอาละสะโทนั้นมาใส่ปะไว้10มือพอแหละให้มันหูสื่อมันหันจุ่มลงให้มันจนว่ามีน้ำใสเขาจังมายินอันน้ำใสนั้นทิ้มเขาเอาทีอย่างเลืออันจุดตั้งกูดมันนะจังมาเห็นหูสื่อหมอนิ่นเขาอันที่ตั้งไว้หันมันน้ำเลืองแล้วเขาจังไปยอมไปยอมครั้งนึงแล้วเฮาต้องจักไปเอาหูสื่อให้มาตื่มใส่ทุกครั้งแต่ละครั้งเฮายอมแล้วก็ต้องเอาหูสื่อมาตื่มใส่ฝ่ายต้องแม่นฝ่ายขึ้นมือมันจังจับดีได้ฝ่ายมาเฮาต้องมาประมาณว่าให้หนีเฮาที่ยอมจักคิดน่ะฮู้แล้วแล้วเอาไปทับกับน้ําทับกับน้ำธรรมดานี่แหละให้มันซุ่มซื้นทำมาหยอมมันชีจังจับเสมอถ้าเฮาทับมันบ่ชุ่มก็ชีมันก็จับบ่เสมอมันจะมีบ่อนข้าวบ่อนจ้างบ่อนคิมมันจะทุบแล้วก็ทำมาปั่นให้มันน้ำมันเสด็จแล้วก็ทำมาถูกๆๆๆๆสิไฟแตกออกจากกันแล้วเฮาก็จังอับลงยอม
เขาก็ได้ระวังเพราะว่าบ่ให้มันยุ่งก็ต้องพ่อยขันเขาก็จะมีลายหมอไว้นะมีลายหมอไว้แต่ว่ายอมหมอทำอีทันมันก็จะได้ชี้ฟ้าพอชี้ฟ้าอ่อนพอประมาณสิปอนเท่านี่แหละแล้วก็เอาลงถือที่ช่องมันก็จะเข้มขึ้นอีกบางถือก็ฮอต10ถือผลมันจังจะได้ตัวอีก1จวนเข้มๆถ้ามาคัน10หมอบ่เดียวก็บ่งามเลยมีเฮ็ดถือเดียวนะเฮาต้องได้เฮ็ด2ครั้งหรือ3ครั้งประมาณหาหมอบ่เอาไปไล่น้ําก่อนจังมายอมอีกจังค่อยงามสมมุติว่าเฮาคันมื้อนี้นะเฮายอมมื้อนี้ก็ปิ้นมื้ออื่นผลจังได้ยอมอีกให้มันจุดว่าหมอท่านมันออกสีเหลืองเฮายอมแล้วเฮาก็เอาตื้มน้ําโหสื่อไสจังยอมอีกหลังจากสีข้ามแล้วเฮาก็มีแต่เอาไปเฮ็ดสีเฮ็ดเป็นสีเขียวจะเอาตุ่นมะม่วงหรือใบมะม่วงหั่นมาต้มแล้วเอาหินสุ่มผสมแล้วมันจังที่ได้เป็นสีเขียวออกมาถ้าว่ามันสีฟ้าเข้มแล้วเฮาจะมีหูมักเบาตุ่มแล้วก็เอาไปลงแล้วจะได้สีดําเมื่อกี้มันบ่ออกเรื่องมันเฮาหินสุ่มมาใส่มันก็ออกเรื่องถูกๆมันละเอียดแบบนี้สําบนั้นเด้กันว่าเฮาอยากเข้มมากก็ยอมหอมเข้มมันขึ้นกับเฮายอมหอมเข้มกันว่าสีเขียวเข้มมากก็ยอมหอมล่างอยากคือเขียวอันเขียวหัวเป็ดเนาะแม่นี่ก็ค่อยมาเขียวหัวเป็ดแล้วก็